หลายคนบอกว่านี่คือสิ่งที่อิสราเอลต้องการก็คือให้อิหร่านโจมตีเพื่อที่จะหา justification หรือว่าหาความชอบธรรมในการโจมตีอิหร่านกลับอย่างหนักแล้วการโจมตีกลับเนี่ยเป้าหมายเนี่ยคือโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์คนที่มาเปิดไพ่รอก่อนเลยเนี่ยคือนาตาลีเบนเน็ตบอกว่า we have the justification now นะฮะเรามีความชอบธรรมในการโจมตีแล้วเพราะฉะนั้น we should destroy Iran's nuclear program ถึงเวลาที่ต้องทำลายโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเพราะฉะนั้นถ้าไปดูท่าทีของบรรดานายทหารของอิสราเอลเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะรวมถึงนายกเนทันยาฮูก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจต่อการโจมตีของอิหร่านถึงแม้ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์จะมีความล้ำกว่าคราวที่ผ่านมาไล่มาที่แดเนียลฮาการีก่อนนะฮะโฆษก IDF ออกมาแถลงข่าวระบุนะคะบอกว่าอิหร่านกำลังยกระดับความขัดแย้งปูทางไว้ก่อนเลยนะฮะเพื่อที่จะหาทางโต้กลับแล้วบอกว่านี่คือการกระทำที่จะมีผลลัพธ์ตามมาอย่างแน่นอนอิสราเอลจะตอบโต้ด้วยมาตรการและเวลาที่เหมาะสมตามคำสั่งจากฝ่ายการเมืองของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนายกอิสราเอลแถลงด้วยเช่นกันนะแล้วแถลงจากฐานใต้ดินนะฮะเป็นฐานบัญชาการใต้ดินในนครเยรูซาเล็มฝั่งตะวันตกนะฝั่งตะวันออกนี่ไปทำอะไรไม่ได้ยังมีกรณีพิพาทอยู่ฝั่งตะวันตกของนครเยรูซาเล็มเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของสภาอิสราเอลก็คือสภาคเนเซ็ตเป็นบ้านของนายกเนทันยาฮูแล้วก็ที่เนี่ยมีฐานบัญชาการใต้ดินด้วยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่รัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยว่ามีการใช้ฐานบัญชาการใต้ดินแห่งนี้ในการบัญชาการรบนะฮะเนทันยาฮูระบุจากฐานบัญชาการใต้ดินบอกว่าอิหร่านได้ทำความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงนายกเนทันยาฮูดูค่ะอิหร่านสตาเอเรฟตะอุดกดอลาวิตชะเลมอัลกัคฮามิชตาร์บิอิหร่านลอมะวินเอตนะคิชุตานูลาเกนอัลอัตซเมนูวะตะคิชุตานูลิกมอลลิอูยเวนูเราจะเห็นนะคะว่าซุ่มเสียงท่าทีของฝ่ายการเมืองในทหารระดับสูงของอิสราเอลออกมาคล้ายๆกันคือ1หาเรื่องนะฮะหาเรื่องก็คือนี่คือการยกระดับความขัดแย้งแล้วตอนนี้ข้าพเจ้ามีความชอบธรรมในการเอาคืนแบบรุนแรงนะฮะทีนี้ถามว่าอิหร่านอยากทำไหมไม่มีใครรู้แต่ตอบได้แค่ว่าอิหร่านไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เล่าไปเนี่ยอิหร่านโดนเยอะมากนะโดนเยอะมากตั้งแต่31กรกฎาคมอิสราเอลสังหารฮานิเยถึงกรุงเตหรานนะฮะแล้วก็บอกว่าจะตอบโต้แก้แค้นก็ยังไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้จากนั้นนะฮะพันธมิตรของตัวเองในเลบานอนก็โดนเด็ดปีกทีละคนถูกสังหารไปที่น่าจะหนักที่สุดก็คือผู้นำสูงสุดของเฮชบันเลาะนัสซันฮัสซันเลาะนะฮะซึ่งถูกสังหาร29กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นอิสราเอลก็ส่งกำลังเข้าไปในภาคใต้ของเลบานอนตอนนี้มีการเพิ่มกำลังเข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะฮะถ้าอิหร่านไม่ทำอะไรเนี่ยแน่นอนอิทธิพลนะหรือว่าเครดิตที่สะสมมานับตั้งแต่ปี1979ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ในอิหร่านจะสูญเสียไปทันทีนะ1979เนี่ยคือการเกิดขึ้นของ อิหร่านในฐานะมหาอำนาจของภูมิภาคนะคะเกิดการปฏิวัติอิสลามแล้วก็ อิหร่านได้ผู้นำสูงสุดก็คืออายาตุลลาห์คอมเมนีอีซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการเมืองตะวันออกกลางแล้วทำให้อิหร่านเนี่ยสามารถขึ้นมามีอิทธิพลในตะวันออกกลางแล้วก็พยายามงัดข้อกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรในวันนี้อิหร่านจะสูญเสียสิ่งที่สะสมมาทั้งหมดทันทีนะฮะยังไงก็ต้องทำแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยง
ยกระดับขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะโดยเฉพาะในวันที่อิสราเอลบอกว่ารอจังหวะนี้อยู่นะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่1979หรือว่า40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ50ปีเนี่ยอิสราเอลรอมาตลอดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าสหรัฐขวางไว้ในหลายจังหวะเดี๋ยวเราจะเล่าในเวลาต่อไปแล้วก็ในส่วนของอิหร่านเองเนี่ยหลังจากโจมตีแล้วเนี่ยเราจะเห็นท่าทีที่ดูเหมือนว่าพยายามจะหาทางออกด้วยการให้มีตัวเลือกอย่างอื่นมาลดอุณหภูมิความขัดแย้งในขณะนี้ประธานาธิบดีเปเชสเคียนกำลังมุ่งหน้าไปโดฮานะคะเพราะโดฮาก็เป็นเมืองหลวงของกาตาร์กาตาร์ก็เป็นชาติในตะวันออกกลางที่มีน้ำหนักนะมี เรียกว่าอิทธิพลในการที่จะคุยกับทั้งอิสราเอลแล้วก็ทางฝั่งของฮามาสได้นะไปเพื่อที่จะหารือกับกาตาร์ว่าจะเอายังไงเพื่อที่จะไม่ให้มีเกิดการล้างแค้นของอิสราเอลอย่างที่หลายคนหวาดกลัวและอีกด้านหนึ่งก็ต้องออกมาขู่อิสราเอลด้วยนะฮะคนที่ออกมาขู่เนี่ยก็คือประธานคณะเสนาธิการทางการทหารของอิหร่านบอกว่าถ้าเกิดอิสราเอลโจมตีอิหร่านกลับนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างของอิสราเอลจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างแน่นอนเดี๋ยวฟังเสียงของประธานเสนาธิการทางการของอิหร่านนะฮะโมฮัมเหม็ดบักเฮรีดูก่อนค่ะถ้าเกิดรัฐบาลซิฮิออนิสต์ที่ไปดีวานกีรสิดะคอนโทรลไม่ชะทอเมริกาและยุโรปและบขอดฉะนั้นจนายัตไฮรอดามะเบดะو یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت ทีนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วสหรัฐว่ายังไงนะฮะในวันที่โอกาสที่อิสราเอลจะโจมตีกับอิหร่านแบบหนักๆนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนว่าอยากจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแล้วก็สงครามในภูมิภาคด้วยการพยายามให้อิสราเอลขึ้นโต๊ะเจรจาไม่ว่าจะเป็นกับฮามาสหรือว่าหยุดยิงกับเฮชบอลเลาะห์ที่เสนอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อิสราเอลไม่ยอมนะฮะทีนี้ถามว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยยังพยายามดึงไม่ให้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีอิหร่านหนักกว่านี้หรือไม่นะฮะดูเหมือนว่าซุ้มเสียงของทำเนียบขาวเนี่ยจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคือไม่ได้มีลักษณะของการออกมาห้ามปรามสักเท่าไหร่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลแล้วเนี่ยคนที่ออกมาแถลงก็คือเจคซัลลิแวนนะนอกเหนือจากไบเดนเจคซัลลิแวนเนี่ยไม่ค่อยจะปรากฏตัวเป็นข่าวหลังๆนะแต่ว่าเมื่อคืนออกมาแถลงข่าวแล้วก็ระบุนะคะบอกว่าสิ่งที่อิหร่านทำเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรุนแรงนะฮะผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะรุนแรงแล้วสหรัฐกำลังหารือร่วมกับอิสราเอลอยู่ว่าจะทำเรื่องนี้ต่อไปยังไงเดี๋ยวฟังเสียงเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐดูค่ะWhat I can tell you is this. We are proud of the actions that we've taken alongside Israel to protect and defend Israel. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack, and we will work with Israel to make that the case. มาถึงคำถามแล้วว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยอิสราเอลจะมีวิธีการในการตอบกลับอิหร่านยังไงบ้างคือส่วนตัวพี่นายังคาใจอยู่เมื่อเดือนเมษายนนะตอนที่อิหร่านยิงขีปนาวุธส่งโดรนเข้ามา331ลูกเนี่ยแล้วก็อิสราเอลเนี่ยโต้กลับแบบเบาๆแล้วก็เลิกลากันไปไม่มีการยิงใส่กันอีกเลยนะจนกระทั่งมาเกิดแนวรบด้านเลบานอนเฮชบอลเลาะห์ถูกตามบี้นะฮะจนทำให้อิหร่านต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่านอกเหนือจากอิหร่านจะใช้อาวุธที่หนักมากขึ้นกับอิสราเอลแล้วไม่มีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยฝั่งอิสราเอลก็ดูเหมือนว่า
จะตอบกลับหนักกว่าแล้วก็ เมื่อสักครู่ที่บอกเนี่ยฝ่ายการเมืองเปิดสัญญาณมาแล้วนะว่าการตอบกลับครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นการตอบกลับที่สะสมให้คุ้มค่ากับที่รอมา40กว่าปีนะฮะนี่คือคำถามที่หลายคนกำลังพยายามหาคำตอบว่าสิ่งที่อิสราเอลพูดเนี่ยหมายถึงว่าในคราวนี้จะโจมตีไปที่โครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านใช่หรือไม่นะฮะ